มาตามที่ทุกคนเรียกร้องอยากจะให้มาเปิดให้ดูว่าทั้งหมดที่ผ่านมา 8-9 ปีเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างที่เป็นใครเนี่ยมีแล้วมีอยู่มีตู่เอ้ยมีต่อถ้าคนเห็นหน้างานแบบนี้แล้วจำได้ว่าสตูดิโอไหนเป็นคนทำแล้วคิดว่าเขาเป็นสปอนก็คือไม่ใช่เขาซื้อคลิปนี้ป่าแต่เรายืมของเขามาค่ะลงจากอันนี้โอ้ยหนักเหมือนกันนะเราเนี่ยเป็นภาระเหมือนกันนะหนักจังเลยวันนี้ที่เราจะพูดถึงฟิกเกอร์ในบรรยากาศการเลือกตั้งบริบทการเมืองไทยจริงๆก็พยายามจะหาว่าเออเรามีเยอะแค่ไหนแล้วเรามีแบบลายไหนบ้างขายไหนบ้างไปๆมาๆมันกระจุกตัวอยู่ที่สตูดิโอเดียวนะคะถ้าคนจำงานเขาได้ก็คือแฟทเลนดิฉันเรียกสตูดิโอเขาว่าแฟทเลนเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปมานะคะอย่างที่เคยบอกไว้แล้ววันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์ด้วยนะคะนี่เป็นชิ้นงานที่ใหญ่ที่สุดนะคะรูปหัวเล่นเลยเนาะฟิกเกอร์เราจะมาอันบ็อกซ์หนึ่งกล่องนะคะ World Boy The Uncle Vinyl Toy เออช่างมันเถอะค่ะเป็นงานคอลแลบกันนะคะของศิลปิน2ค่ายนะก็คือ Fat Lane อีกค่ายนึงก็คือ Park ถูกไหมคะคุณคอลแลบกับใครคุณรู้ตัวไหมคะน่าพักมั้งครับพักพักพักปุ๊บปุ๊บพักละกันครับพักกูเหรอพักครับพักก่อยกันได้นะนี่ค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับแบบดิฉันเรียกเองว่าฟิกเกอร์ลุงรักโลกถูกไหมคะเราเรียกงานนี้ชื่อนี้ไหมคะเขารักครับเขารักโลกได้ค่ะนี่ค่ะก็คือเช่นเคยนะคะจริงๆกล่องสวยมากเลยอ่ะถ้าคุณคิดว่าจะขอคุยกับใครนะเอางี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปจะเฉลยว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆถ้าคิดว่าจะมีใครสักคนที่โดนจับดิฉันเป็นแค่ผู้เสพนะคะผู้ขายเป็นอีกคนนึงนะคะกลับมาที่กล่องนี้ค่ะก็คือลุงรักโลกนะคะนี่งานแฟทเลนกับพักนะคะน่ารักคือเราเป็นคนรักโลกด้วยไงเขาก็คงรักเหมือนเรารักอะแหละแต่โลกของเรากับโลกของเขาอาจจะใบเดียวกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่นะคะแล้วก็อันนี้ชิ้นเล็กก็คือดอกไม้นะคะที่มากับฟิกเกอร์อันนี้ควรต้องติดกับอะไรนะคะหรือว่าตั้งไว้เฉยๆวางเฉยๆก็ได้วางเฉยๆนะคะตั้งใจทำมาครับตั้งใจทำมานะคะเป็นดอกไม้ตั้งไว้นะคะนี่ถ้าใครจำได้ก็จะเป็นแบบงานซิกเนเจอร์ของศิลปินคนที่เป็นเจ้าของคาแรคเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะทำไมเราถึงเลือกการออกแบบว่าลุงรักโลกล่ะคะผมนะครับจริงๆเป็นไอเดียสนุกสนุกครับที่ว่าเราอยากจะร่วมงานกับคุณหมูไตพักก็คือเจ้าของคาแรคเตอร์วัวบอยทีนี้พอเราอยากร่วมเสร็จเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอาคาแรคเตอร์ไหนดีนะที่จะมาอยู่บนโลกแล้วแบบดูมีความเหมาะสมก็เลยนึกถึงคุณลุงปุ้มปุ้ยหน่อมแน้มมาแบบว่าเกาะอยู่บนโลกอะไรเงี้ยหลับปุ๋ยสบายๆอยู่บนโลกหรอคะจริงๆแล้วงานปกติงานทอยหรืองานศิลปะก็แล้วแต่ส่วนเป็นคนตีความด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้หลับปุ๋ยอยู่บนโลกและดูเป็นภาระเหมือนกันนะต้องแบกลุงไว้เนี่ยแบกจนลุงบินเลยค่ะหลับสบายไม่มีอะไรอื่นนะครับอันนี้เป็นงานที่แบบมันมีความเป็นจะบอกว่าอะไรมันป๊อปแบบป๊อปมากๆทั้งสีทั้งคาแรคเตอร์ทั้งแบบท่าทางของมันนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะวางไว้หน้าสุดนะวัสดุอันนี้ก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นไวนิลครับโอ้ยที่เราอันบ็อกซ์มาให้ดู1กล่องซอฟเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่นี้ในการรวบรวมให้ดูนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครได้ดูรายการในช่องจอมขวัญก็จะเห็นว่าอย่างในรายการมีเรื่องไลฟ์เนี่ยเราก็จะใช้ฟิกเกอร์วนไปวนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาอันนั้นขึ้นบ้างอันนี้ออกบ้างเลยนะคะเพื่อที่จะอยู่เบื้องหลังฉากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะประมาณนี้แหละมันจะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะที่เราเห็นอยู่บนโต๊ะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นอยู่ตอนแรก2ตอนนี้เป็น3แล้วก็มี4นะคะเวลาเราบรรยายเราจะใช้คำว่าเป็นฟิกเกอร์คนหน้าเหมือนเหรอคะคุณศิลปินคะใช่ใช่ครับเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนหรือใช่เหมือนแถวแถวบ้านเฉยๆครับ
คาแรคเตอร์ลงข้างบ้านใช่ไหมคะจริงถ้าใครได้ตามตั้งแต่ตอนที่เราออกมาทำยูทูบนะคะเราค่อยๆสะสมงานที่มันแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยมาอยู่หลายงานเหมือนกันอันนี้เป็นงานแรกเลยที่เราได้ตั้งแต่แบบน่าจะช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นแบบเขาทำแบบเล่นๆนะเป็นตุ๊กตาวูดูลุงข้างบ้านนะคะอันนี้ก็น่ารักนะเป็นตัวนิ่มนี่คือคู่แรกที่แบบเห็นงานนี้แล้วก็ได้ไปซื้อมาจากของแฟตเลนนะคะเป็นคู่ที่แบบเห็นปุ๊บน่ารักปั๊บเลยอ่ะเอาใหม่นะคะเวลาเราพูดว่าน่ารักเนี่ยเราหมายถึงของที่เราเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นแล้วแต่คนจะรู้สึกยังไงถูกต้องไหมคะคือทั้งมวลที่เห็นเนี่ยเป็นตัวละครสมมติครับไม่ได้อ้างอิงใครเลย ตอนแรกไม่บรรยายอ่ะดีกว่า เสียงเริ่มสั่นเครือ นี่คือคู่แรกนะคะแล้วถ้าคนจำได้นะคะประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับคนคู่นี้ก็คือคนที่คู่กับดิฉันค่ะทุกวันจันทร์นะคะในนิติพิศวงนะคะก็คือได้ทำลายนาฬิกาทรายในมือของลุงหลับไปแล้วรอบหนึ่งวงเล็บอะไรครับลองเฮ้ยนี่นะคะถ้าคุณดูใกล้ๆก็จะเห็นได้ว่ามีร่องรอยนะคะว่าจริงๆเวลาหมดไปแล้วตกแตกหักพังทลายไปแล้วแต่ว่าใบกะเพราของเราได้ซ่อมแซมนะคะแต่ว่าก็แลดูไม่แข็งแรงเท่าไหร่อันนี้เราได้มาคู่นี้นะคะแล้วจากนั้นค่ะเอาไหนก่อนอีกคะก็คือนี่ค่ะอันนี้เวลาเราเรียกลุงไหมคะเราตั้งชื่องานว่า Uncle Stone ครับลุงหินหมายถึงว่าเป็นคุณลุงที่มีความแข็งแกร่งดุจดังหินลุงหินนะลุงแข็งแกร่งไม่แกร่งไม่เกือบ10ปีรอแล้วก็นี่ก็เป็นขนาดที่ใหญ่กว่าถ้าเทียบกับไอ้คู่ที่พี่ซื้อคือใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีรายละเอียดเยอะกว่านะคะคอนอะไรเหมือนประเทศไทยจังนะคะมีรอยสักที่เขียนว่ามึงปล่อยผ่านบ้างไหมล่ะกูว่าก็หวาดเสียวจะแย่อยู่แล้วนะเทปเนี้ยก็I love กาลาแลนอะหืมคาร่า not กาลาพูดเลยนะไม่เบาลงเลย นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบสีแบบคือมันมีความจัดจ้านของมันอะในแง่ของแบบคู่สีแต่ว่ามันก็เอามาจากการ์ตูนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะมันก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วจริงๆถ้าจะคู่กันโดยสเกลขนาดแล้วก็คือต้องคู่กับลุงคนนี้ลุงหินอันนี้ลุงอะไรนะเราเรียกเขาว่าเลิฟลี่ครับเลิฟลี่อังเคิลเลิฟลี่อังเคิลคุณลุงน่ารักที่น่ารักคุณลุงก็เป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งครับแล้วจริงๆอ่ะไองานชิ้นเนี้ยไฮไลท์อ่ะมันอยู่ที่เนี่ยถ้ามันเทียบกับตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันถือนาฬิกาทรายและไอตรงที่เราอ่ะตอนจัดรายการกาจารพรสันผักมันคือใบใช่ไหมแล้วอันเนี้ยขนาดมันใหญ่กว่าอุตส่าห์ทำเป็นดอกแล้วดอกก็คืออันนี้ไม่ใช่ของดิฉันนะคะอันนี้ยืมสตูดิโอเขามาแล้วก็คือไม่ได้หักคามือดิฉันนะคะหักก่อนเจอดิฉันค่ะหักตอนไหนคะตอนดิฟลอตครับแล้วจะไม่ให้คิดได้ยังไงคะว่าเวลามันหมดไปแล้วอะเพราะมันก็คือเนี่ยมันก็คือแบบนาฬิกาทรายไงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเวลาหมดก็ต่อใหม่ได้ใบกะเพราเดี๋ยวเอาสกอตเทปมาแปะนะคะใบกะเพราเชี่ยวชาญมากค่ะจากตัวที่แล้วไม่แต่จริงคาแรคเตอร์เขาก็น่ารักแหละถ้าแบบเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตเราอะนะซึ่งอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนะซีกเนี้ยเป็นเรซินถูกไหมคะรวมอันนี้ด้วยไหมอันนี้เป็นไวนิลนะอันนี้เป็นไวนิลเนาะจะบอกว่าสีนี้คือสีที่ปลื้มที่สุดเพราะว่าลุงหินทำให้เรานึกถึงทหารเกษียณคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่แบบเป็นลายพรางใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมาะมากแล้วก็เขียนว่าอะไรคะอ๋อลุงพรางลุงลายพรางคาโมแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่เป็นไอเดียจากปลาดอกไม้ของแบงซี่ใช่ไหมpeacefulนะคะก็คือกล้าสักเนาะอีกฝั่งเลยฮะอ๋อค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือนกพิราบโดนยิงใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นงานที่เราเห็นในเพจของทางสตูดิโอเขานะคะแล้วเราก็ยังแซวบอกว่าเธอรีบทำออกมาขายเถอะก็คือนี่ค่ะสองตัวนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยดูที่ฐานมันนะคะมันจะบอกว่าเป็นบัสเซเว่นเยียร์ใช่ไหมคะมันมาล้อเลียนกับบัสไลเยียร์ใช่ไหมแล้วฝั่งงานนี้จะออกมาขายก็คือมันทำฐานเลข7ไปแล้วใช่ปะไม่ทันใช่ฮะกว่าจะได้ขายครบ8ในช่วงประมาณปีที่7แต่ว่าแฟชั่นก็อาจจะคัดเคลื่อนบ้างก็เลยมาได้ขายในช่วงปีที่8
ซึ่งไม่เป็นไรนะคะแม้ว่าตัวเลขจะเขียนไว้7แต่ว่าเขาอยู่ถึง8ก็แปลว่าคุณยังขายทันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงขอโทษค่ะก็อันนี้ก็เซเว่นเยียร์เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็คือให้เรานึกถึงใครคะโทนี่กับตาร์กใช่ไหมคะใช่ครับกับบาซายียานะคะน่ารักนั่นแหละเป็นแบบนี้และใดๆก็แล้วแต่บริบทการเมืองไทยนะคะถ้าจะให้ครบหลายๆมิติเนี่ยนะคะก็จะต้องมีโอ้ก่อนจะถึงเลือกตั้งใหญ่คนกรุงเทพได้แวะไปเลือกผู้ว่าไงคะคุณรู้จักเขาใช่ไหมคะเขาไม่ใช่ชัชชาตินะคะเพราะว่าเขาคือชาชาแมนค่ะอันเนี้ยก็ฝืนนักวิ่งแถวบ้านนักวิ่งแถวบ้านมี2ขนาดเนาะใช่ไหมคะมี2ขนาดอันนี้คือขนาดใหญ่นะอันนี้คือขนาดเล็กแล้วก็จริงๆแล้วอะชาชาถือถุงเดียวนะแต่เนี้ยเกินเนี่ยก็คือเนี่ยดูดิเป็นคนพิเศษไงคะได้2ถุงพิเศษฮะพิเศษ2ถุงเซต2ถุงกล่องก็จะแบบเป็นการ์ตูนมากเลยอะน่ารักน่ารักถุงไม่เหมือนกันนะใช่ไหมอันนี้จะแบบออกแบบใสๆอันนี้เป็นแบบทึบดูดิมีความเป็นการ์ตูนมากเลยอะคือตอนเนี้ยที่เราถ่ายขวัญเอ๋ยอะยังไม่ได้เปิดจองใช่ไหมหรือเปิดจองแล้วยังครับอันนี้ก็ยังเป็นต้นแบบอยู่ครับอ๋อจะบอกว่าเราอ่ะเห็นงานอันนี้ครั้งแรกนะคะเออเดี๋ยวอันนี้คุ้นๆเหมือนจะเห็นแบบปล่อยเป็นสนิคพีกออกมาในเพจป่ะคะใช่ครับเออแต่ว่าหันหลังใช่ไหมใช่ใช่แต่จะบอกว่าอันนี้เห็นครั้งแรกแล้วคืออันนี้เป็นไอเดียที่แบบรวมกันหลายไอเดียมากนะคะอันนี้ก็คือหน้าเหมือนอาจารย์ชัชชาติใช่ไหมแล้วก็ไปเดอะฮาวส์ค่ะแล้วก็มีไอเดียเหมือนแบบแบบิ๊กมายเฟิร์สเบบี้แล้วก็คือศิลปินก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะทำดิฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องทำให้ตัวใหญ่ขนาดนี้ด้วยคุณว่างั้นไหมคะครับผมไม่หมายถึงพูดกับผู้ชมค่ะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิอันนี้ก็เขียนแบบว่าพูดถึงชาชาแมนนะคะ my first strongest นะคะแล้วก็อ๋อเดี๋ยวก่อนในตัวในรายละเอียดของอันนี้ค่ะของชาชาเวอร์ชันแรกตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือเขียนว่า Bangkok Legendary นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเอานี้ดีกว่ามาดูเองดูความ copy right ส่วนอันนี้ก็คือจะสักเอาไว้ที่หัวไหล่นะคะว่าแข็งแกร่งตลอด24ชั่วโมงแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่นึกถึงไอ้ตัวคุริโกะที่โอซาก้าใช่ไหมอันนี้เขียนว่าเนื่องจากดิฉันมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือใจโยถูกไหมคะเกือบผิดพอเราแวะไปที่การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพใช่ไหมคะเราก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยนะคะน่าจะถึงตอนนี้ที่เราออนแอร์เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้แล้วนะคะว่าบ้านเราได้เลือกตั้งนะคะก็นี่มีตัวละครแห่งความทรงจำนะคะเขาชื่อว่าซูเปอร์ริชแคทใช่ไหมคะแมวรวยแมวรวยสีแรกที่ออกมาคือสีนี้ใช่ไหมคะดูดิสีแรกเราออกตอนปีเสือมันพอดีกันด้วยใช่ไหมเราก็เลยรอไปกับปีนั้นที่ออกเสือเสร็จแล้วก็คือเวอร์ที่2อันนี้ใช่ไหมคะก็คือมีไอเดียของไพร์มันด้วยใช่ครับเราก็รอไปอีกครับกับอีเวนต์นั้นวันนี้คุณหากินทุกอีเวนต์เลยนะคะก็พยายามอยู่ครับก็ต้องขอบคุณประเทศไทยที่มีหลายอีเวนต์หลายเทศกาลอันนี้คุณอีเวนต์อะไรคะเนี่ยจะให้มันเป็นแบบออริจินอลเหมือนแบบแมวกวักสีขาวแล้วคืออันเนี้ยแบบมันน่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมันกลับมาสู่แมวจริงๆสักทีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีไอเดียของความเป็นญี่ปุ่นแมวกวักอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าแมวก็ยังรวยอยู่ซุปเปอร์ริชอยู่นะคะทำเป็นเล่นไปดิฉันทราบว่าคุณอุ้งอิงก็คือมีเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเราพูดได้ไหมไม่เป็นไรและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือฟิกเกอร์การเมืองที่แบบมันก็เข้าบรรยากาศได้เหมือนกันนะขวัญเอ้ยของมาวันนี้เป็นขวัญเอ้ยของมาจากศิลปินยืมเขามาเอามาให้ดูนะคะอันนี้คือเวอร์ชันที่ใหญ่ที่สุดของลุงหินถูกไหมคะน่ารักที่สุดน่ารักตัวนี้เหมือนเรามีชื่อ edition ด้วยครับว่าเป็น welcome uncle คุณลุงกับเพื่อที่จะล้อกับแอคชั่นเขาที่ดูแบบมีความยินดีต้อนรับนะน้องแล้วแต่จะมองนะครับ
ผมไม่เหนื่อยหรอกผมก็ตั้งใจทำให้ประชาชนทุกคนอ่ะพูดว่าผมก็ไม่เป็นไรอ่ะผมก็ทำงานผมไปถ้าไม่มีผมประเทศจะอยู่ยังไงได้หวังดีกับประเทศทำอยู่ทำไมอันนี้ถ้าเทียบก็คือแบบิก 100% เนาะมีชิปด้วยครับไหนอ่ะชิปใต้ชุดคุมอะครับอ๋อเหรอก็จะเป็นชิปที่จะเป็นเหมือนเซอร์ติฟิเคทว่าตัวนี้เป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยครับถามในฐานะที่แฟทเลนทำมาหลายเวอร์ชันนะคะคือลุง2คนเนี้ยเอาลุง2คนนี้ก่อนนะจะอยู่กับแฟทเลนไปอีกนานแสนนานไหมคะควรจะจบปีนี้ได้แล้วครับหมายถึงฟิกเกอร์เหรอคะครับฟิกเกอร์ครับหมายถึงว่าปิดลายปิดลายอ๋อแล้วชาชาแมนนี่ล่ะคะก็คงจะประมาณปีนี้เหมือนกันเราจะไปจากตรงนี้แล้วครับแล้วแมวล่ะแมวได้อีกหลายลายนะมีลายสลิดแมวเกรงใจลูกสาวเขาดิฉันแนะนำในฐานะของคนที่ทำข่าวการเมืองนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจการเมืองไทยนะคะดิฉันจะทำไมก่อนไม่แน่ใจว่าควรหันมาคุยด้านไหนจะบอกว่าคุณอาจจะต้องรอผลการเลือกตั้งเพื่อที่จะดูว่าคุณจะอยู่กับใครต่อไปคุณอาจจะทิ้งเขาไม่ลงหรือเขาอาจจะยังไม่ไปจากคุณคุณไม่รู้หรอกค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะฝากศิลปินแห่งค่ายแฟทเลนนะคะว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะทำฟิกเกอร์นะคะเพราะหัวหน้าพักรวมตัวสร้างนี่ของเราก็เหมาะจะเป็นคาแรคเตอร์ไหมคะต้องโดนแล้วครับหมายถึงผมเนี่ยให้เกียรติกูด้วย